เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดแก้กรรมหลังจากที่ได้ยินคำตอบของแม่ที่บอกว่าเพื่อนขอไม่อยู่ด้วยทำเอาคุณเมฆช็อกไปชั่วขณะหนึ่งแล้วแม่ตอบมันไปว่าไงอ่ะคุณเมฆถามต่อด้วยอาการตัวสั่นมือไม้สั่นแม่ก็ต้องบอกว่าได้สิลูกจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ที่เนี่ยยินดีต้อนรับเพื่อนลูกอ่ะเป็นคนขี้เล่นแน่ๆเลยแม่ก็เลยตามน้ำไปด้วยแม่ก็พูดไปยิ้มไปคุณเมฆตั้งสติได้นึกถึงเรื่องราวเมื่อคืนนั้นใช่หรือที่เราเห็นประตูมันปิดไม่สนิทก็เพราะมันแอบออกไปเฮ้ยตอนนั้นทำไมไม่เอะใจนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากคืนนั้นเพื่อนก็ดูปกติดีแถมได้ไปทำบุญทำทานกันแล้วหรือว่าหัวหุ่นนั้นตั้งแต่คืนนั้นคุณแม่ก็ยังไม่เห็นมันประกอบกับที่แม่ดันไปตอบรับเข้ามาในบ้านแล้วมันคงมากพอที่จะบอกว่ามันอยู่ที่นี่ได้วันเวลาค่อยๆผ่านไปตลอด1สัปดาห์บ้านคุณแม่ก็ยังคงปกติอยู่แต่ทว่าประมาณวันที่9หลังจากเกิดเหตุวันนั้นคุณแม่กลับบ้านดึกเพื่อนคนเดิมเป็นคนมาส่งแต่คราวนี้ทั้งคู่ไม่มาทางลัดนั้นแน่ๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดการเดินทางทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ด้วยดีบ้านมืดเลยแม่กับพ่อคงนอนแล้วสิเพื่อนพูดดึกป่านนี้ใครจะมานั่งอยู่ล่ะครับเขาก็นอนกันหมดแล้วดิคุณเมฆพูดเฮฮากับเพื่อนปกติหลังจากไขกุญแจเข้าบ้านข้างในนั้นมืดไปหมดมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากข้างนอกที่ส่องเข้ามาฟึบรู้สึกเหมือนมีอะไรผ่านเข้าไปในห้องนั่งเล่นคุณเมฆค่อยๆเดินตามไปมีบางสิ่งนั่งอยู่บนโซฟาแม้จะกลัวแต่ก็ยังค่อยๆชะโงกหน้าออกไปลักษณะคือเงาของผู้หญิงคนหนึ่งแวบแรกคุณเมฆนึกถึงแม่ก็เลยลองเรียกแม่เงียบมันยังคงนั่งนิ่งคุณเมฆเรียกอีกครั้งแม่แล้วตรงเข้าไปใกล้ขึ้นยิ่งใกล้ก็ยิ่งทำให้รู้ว่าเงานั้นไม่ใช่แม่แน่ๆใจเริ่มเต้นแรงขนทุกเส้นตั้งขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายคุณเมฆเดินเข้าไปเปิดไฟเงามืดในตอนแรกกลับกลายเป็นรูปลักษณ์ของหญิงสาวสวมสบายหน้าของเธอซีดขาวไปหมดมีเพียงริมฝีปากสีแดงของเธอที่ดูเป็นจุดสะดุดตาไม่พูดพร่ำทำเพลงมันพุ่งเข้าใส่คุณเมฆจนคุณเมฆต้องร้องออกมาอย่างสุดเสียงเฮ้ยพร้อมกับเอามือตั้งการ์ดป้องกันไว้เพียงแค่ชั่วอึดใจร่างที่ไร้น้ำหนักก็หายเข้าไปในกำแพงแต่หลังกำแพงนั้นคือจุดที่เพื่อนคุณเมฆยืนอยู่ข้างนอกว้าวเสียงแมวร้องตะโกนจากข้างนอกหรือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยคุณเมฆคิดทุกอย่างเงียบลงคุณเมฆพยายามเอียงหูฟังโดยหน้าหูเข้ากับประตูเมื่อหูสัมผัสกับประตูทุกอย่างเงียบถึงขนาดได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงเพื่อนกูยังปกติไหมวะเนี่ยคุณเมฆเริ่มกังวลขณะที่คิดก็มีเสียงกระชากประตูออกมามันรัวและดังมากคุณเมฆถึงกับหงายหลังลงกับพื้นแล้วเสียงก็เงียบไปสักพักทีนี้ดังรัวขึ้นอีกครั้งเฮ้ยมึงใช่ไหมคุณเมฆพูดออกไป
แต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาคุณต้องการอะไรคุณเมฆเริ่มมั่นใจแล้วว่ากำลังคุยอยู่กับใครแล้วก็ลุกขึ้นละความกลัวทั้งหมดไปเปิดประตูออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ทว่าเพื่อนกำลังนั่งสตาร์ทรถที่เบาะคนขับขุนเมฆรีบวิ่งไปที่ประตูรถแต่พยายามเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกสีหน้าแววตามันไม่ใช่เพื่อนคนเดิมอีกต่อไปรถสตาร์ทติดแล้วและกำลังจะเคลื่อนออกมันไม่สนใจเสียงที่ขุนเมฆพยายามเรียกเลยถ้าขืนขับรถออกไปเพื่อนจะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้คุณเมฆเลยคิดว่าต้องทุบกระจกรถกำลังจะไปหยิบค้อนมาทุบทำอะไรกันเสียงแม่ตะโกนถามอยู่หน้าประตูรถที่กำลังเคลื่อนตัวหยุดลงดึกแล้วทำไมยังไม่เข้านอนรู้ไหมปล่อยเพื่อนให้อยู่นอกบ้านมันอันตรายแม่ทำเสียงดุใส่เพื่อนฟุบหัวลงอยู่ที่พวงมาลัยคุณเมฆจึงรีบวิ่งไปเปิดประตูคราวนี้ประตูเปิดออกอย่างง่ายดายคุณเมฆแบกประคองเพื่อนเข้าบ้านแล้วทุ่มตัวลงบนโซฟามีอะไรจะบอกแม่หรือเปล่าแม่ถามคุณเมฆจนมุมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังอย่างนี้นี่เองแม่ก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังแม่กล่าวหลังจากคืนนั้นพ่อกับแม่จะได้ยินเสียงดนตรีไทยเบาๆเสียงมาจากห้องลูกแทบทุกคืนแต่พอลูกออกมาเสียงมันก็เงียบลงจนแม่คิดว่าแม่คงจะหูฝาดไปเองเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรเวลาลูกอยู่บ้านแม่สังเกตและรับรู้ได้ว่าลูกอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเวลาที่ลูกเดินขึ้นหรือลงบันไดเสียงเท้าที่กระทบลงกับพื้นหรือเสียงเข้าของเครื่องใช้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากลูกคนเดียวอย่างตอนที่ลูกเข้าห้องน้ำเสร็จแม่นั่งดูทีวีอยู่เสียงชักโครกก็ดังขึ้นมาเองประตูก็กระเพื่อมไปมาจนแม่เนี่ยต้องเดินไปปิดเองแม่แอบสังหรณ์ใจอยู่เหมือนกันจนวันนี้แม่ถึงเข้าใจละว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยคงเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดสิ่งที่อยู่บนมือของแม่คือสิ่งที่คุณเมฆหามันมานานแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันอยู่กับแม่เองเหรอเนี่ยถ้าตอนนั้นผมเล่าให้แม่ฟังผมคงไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอกหลายวันก่อนพ่อน่ะเห็นมันตกอยู่บนพื้นที่บ้านเนี่ยแหละแม่เลยเก็บเอาไว้เพราะไม่กล้าทิ้งลงถังขยะมันดูไม่เหมือนของเล่นปกติทั่วไปอ่ะจังหวะเดียวกับที่เพื่อนคุณเมฆตื่นขึ้นแล้วเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นผู้หญิงที่ใส่สบายมันพยายามดึงเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนเล่าพร้อมกับสีหน้าที่ดูไม่ดีแม่จึงให้ทั้งสองคนไปนอนในห้องแม่ด้วยกันคุณเมฆสังเกตที่ข้อมือเพื่อนแล้วไม่เห็นสายสินแม่ของคุณเมฆจึงหยิบสร้อยพระมาให้เพื่อนเพื่อนรับไหว้แล้วก็ใส่ในทันทีคืนนี้นอนกันให้สบายนะลูกพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแม่ปิดไฟความมืดทำให้หนังตาค่อยๆปิดลงขณะกำลังเคลิ้มหลับเสียงบางอย่างกระแทกเข้ากับหูเสียงลากเล็บกับผนังดังบนปลายหัวนอนทั้งคุณเมฆและเพื่อนต่างมองหน้ากันแล้วมุดตัวเข้าไปอยู่ใต้ผ้าห่มเหมือนกับว่ามันกำลังแกล้งอยู่คุณเมฆสัมผัสได้ถึงเจตนาของมันแต่โชคดีที่มันไม่กล้าเข้ามาในห้องเพราะพ่อกับแม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บไว้ในห้องนี้เต็มไปหมดนั่นทำให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งพอตอนเช้าพ่อและแม่ให้คุณเมฆกับเพื่อนพาไปวัดที่เกิดเรื่องอาตมาคิดแล้วว่าพวกโยมทั้งสองจะต้องกลับมาหาอาตมาอีกครั้งพระรูปเดิมที่เตือนและให้สายสินกับคุณเมฆและเพื่อนแม่ค่อยๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ท่านฟังแล้วของชิ้นนั้นล่ะพระท่านถามแม่ค่อยๆหยิบศีรษะของหุ่นออกมาจากกระเป๋าเสื้อ
นี่ค่ะพร้อมกับยื่นมือออกไปท่านเพ่งมองและพิจารณาอยู่สักพักแล้วก็พูดว่าไปรับปากอะไรกับเขาหรือเปล่าเขามาด้วยนะตรงหน้าต่างนั่นน่ะทุกสายตาต่างหันหน้าไปที่หน้าต่างใบไม้สีเขียวโบกสะบัดอยู่นอกหน้าต่างกลางวันแสกๆทำให้ไม่มีใครเห็นอะไรโยมคนนั้นน่ะสายสินหายไปไหนแล้วจังหวะที่ยกมือประจวบเหมาะกับสายตาท่านพอดีท่านแสดงสีหน้าดุแล้วต่อว่าเพื่อนถ้าอย่างรั้นอาตมาก็คงช่วยอะไรไม่ได้เพื่อนรีบกราบขอโทษด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างจะสำนึกพระท่านสายหน้าแต่ก็หันไปหยิบสายสินอีกเส้นมาให้เอาล่ะอาตมาจะเล่าอะไรให้ฟังสมัยก่อนเคยมีคนมาผูกคอตายเนื่องจากเขาได้ขับรถชนหลานของตัวเองเสียชีวิตที่ตรงนั้นเขาเสียใจมากเพราะทุกคนต่างหาว่าเขาเป็นคนทำให้หลานตายแต่เขาพยายามบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ชนมันเป็นอุบัติเหตุแต่กลับไม่มีคนเชื่อหาว่าเขาประมาทซึ่งวันนั้นก็มีแต่เขาลูกเขาแล้วก็หลานอยู่ในที่เกิดเหตุเขาไม่รู้จะไประบายกับใครก็มีแต่ลูกเขาที่เข้าใจแต่ลูกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะยังเด็กจนในที่สุดเขาคนนั้นก็ทนแรงกดดันจากคนในสังคมและก็ญาติไม่ไหวเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเขาก็ได้มาผูกคอตายที่ใต้ต้นไม้นั้นหลังจากนั้นลูกเขาก็ได้มาบวชให้พ่อแล้วก็ไม่สึกอีกเลยเมื่อพอได้ฟังถึงตรงนี้คุณเมฆก็ออกขึ้นมาทันทีแล้วก็พูดแทรกขึ้นมาแสดงว่าสิ่งที่ผมเจอเมื่อคืนนั้นน่ะคือเขาใช่ไหมครับพระท่านไม่พูดอะไรแต่พยักหน้าตอบกลับมาแทนเขาหมดเวรหมดกรรมแล้วพวกโยมไม่ต้องกลัวอีกต่อไปคุณเมฆถามต่อแล้วพระที่ผมเจอที่ผมเข้าไปประชิดตัวนั่นคือคนในเรื่องที่พระอาจารย์เล่าใช่ไหมครับเขาไม่ใช่ผีใช่ไหมเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้ท่านจำวัดอยู่ที่ไหนครับคุณเมฆถามท่านหันมามองก็อยู่ที่เนี่ยแหละคุณเมฆพยักหน้าคลายความสงสัยแล้วหัวหุ่นนี่ล่ะคะแม่เอ่ยถามสิ่งนี้แหละที่เป็นเวรเป็นกรรมกับโยมจังหวะเวลามันพอเหมาะแล้วโยมก็รู้ดีว่ามีอะไรผูกมัดมันไว้ต้องใช่แน่ๆเป็นเพราะพวกคุณเมฆดันไปรับปากมันไว้นี่เองแล้วพ่อจะมีวิธีแก้หรือเปล่าคะแม่ถามพระท่านมองไปที่หน้าต่างอีกครั้งเพ่งสักพักแล้วก็หันกลับมาเขาไม่อยากไปไหนแล้วทุกคนมองหน้ากันแต่ว่ามีสามสิ่งที่จะต้องทำถ้าต้องการให้เขาออกไปนะคุณเมฆรีบถามออกไปอะไรล่ะครับพระอาจารย์อย่างแรกบูรณะศาลใหม่ทั้งหมดอย่างที่สองนิมนต์พระไปทำพิธีทางศาสนาและอย่างที่สามท่านหยิบปากกาแล้วเขียนข้อความบางอย่างลงบนกระดาษก่อนที่จะยื่นให้กับคุณเมฆการสงเคราะห์วิญญาณรายละเอียดอยู่ในนั้นแล้วท่านบอกก่อนกลับท่านสวดมนต์แล้วก็ให้พรพร้อมกับรดน้ำมนต์อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหนึ่งระหว่างทางคุณเมฆเปิดอ่านกระดาษแผ่นนั้นลายมือหวัดแต่ก็พออ่านได้วันพระข้างแรมวันนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนให้จัดกระทงใบตองที่มีข้าวกุ้งผ้าปลายำน้ำหมากพลูขนมหวานปักธูปหนึ่งดอกไปไหว้ที่ทางตรงนั้นให้สวดนโมสามจบแล้วว่าอิติเวสุวันโนสัพพะภูโตสุขังเจ็ดจบแล้วอย่าหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดทำตามที่พระท่านบอกเถอะลูกคืนนี้ข้างแรมถ้ารออีกเดี๋ยวจะไม่ทันการ
แม่กล่าวคุณเมฆจึงตกลงกับเพื่อนว่าจะไปด้วยกันคืนนี้สิ่งของทุกอย่างถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วพอได้เวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งคุณเมฆกับเพื่อนสตาร์ทรถออกจากบ้านเบาะที่ว่างข้างหลังถูกวางไว้ด้วยของที่เตรียมซึ่งจะเหลืออยู่ที่หนึ่งที่ที่ไม่มีอะไรวางอยู่เลยแต่เมื่อตามองผ่านกระจกมองหลังความรู้สึกไหวๆจนมันสะกิดให้ต้องมองมันว่างเปล่าแต่ทำไมรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ที่เบาะนั้นพอถึงที่หมายแล้วคุณเมฆก็หยิบกระทงใบตองที่ใส่ของต่างๆออกมาค่อยๆเดินไปตรงจุดที่คิดว่าเป็นจุดที่เหมาะสมเพื่อนหยิบธูป1 ดอกขึ้นมาแล้วก็จุดปักลงไปที่กระทงกลิ่นควันของธูปกับบรรยากาศที่มืดและเงียบชวนให้คิดไปต่างๆนานาคุณเมฆค่อยๆยกกระทงขึ้นมาอยู่ที่ระดับอกท่องนโมตัสสะ3 จบตามด้วยอิติเวสุวรรณโนสัพพะภูโตสุขัง7 จบแล้วค่อยๆวางกระทงลงทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีกระทงวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งสองลุกขึ้นและหันหน้าไปที่รถคุณเมฆจำได้เป็นอย่างดีเลยว่าอย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเฮ้ยมึงกูทำมือถือตกว่ะเพื่อนหยุดและพูดขึ้นมันหันขวับกลับไปเฮ้ยนั่นไงมันตกอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยมึงเนี่ยสะเพร่าจริงๆเลยลืมไปแล้วเหรอที่พระท่านบอกคุณเมฆพูดแบบไม่ได้หันไปมองเออเชี่ยลืมว่าแล้วมันก็เดินกลับไปยังที่วางของเส้นไหว้ซึ่งคุณเมฆยังคงหันหลังอยู่เฮ้ยทำไมของมันกระจัดกระจายแบบนี้วะเพื่อนอุทานขึ้นมาดูท่าคงจะเกิดเรื่องขึ้นแน่เพราะตอนวางมันวางอย่างดีไม่มีทางที่กระจัดกระจายแบบนี้เว้นเสียแต่ว่ามีอะไรบางอย่างทำให้เป็นอย่างนั้นคิดได้อย่างนั้นคุณเมฆจึงเร่งเพื่อนให้รีบหยิบโทรศัพท์แล้วรีบออกมาทุกอย่างเงียบคุณเมฆคิดว่าเพื่อนคงกำลังเก็บของอยู่เออไม่ต้องสะกิดเพื่อนคงมาแล้วมันคงสะกิดให้เดินต่อคุณเมฆจึงเดินต่อไปที่รถอ้าวเฮ้ยมึงเดินไปไหนของมึงเนี่ยรอกูก่อนดีเพื่อนพูดตอบกลับมาแต่ทว่าความดังของมันเหมือนอยู่ไกลจากหูคุณเมฆก็หยุดชะงักทันทีความคิดแรกที่เข้ามาในหัวคือใครกันที่สะกิดเมื่อกี้ใครกันที่อยู่ข้างหลังโดนอีกแล้วแน่ๆเลยกูสักพักเพื่อนคุณเมฆก็อุทานออกมาด้วยความห่วงเพื่อนคุณเมฆจึงหันขวับไปหาโดยอัตโนมัติโดยลืมไปว่าพระท่านสั่งห้ามหันกลับไปมองเด็ดขาดสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือเพื่อนแต่ไม่ใช่แค่นั้นเงาทะมึน3 ร่างนั่งยองๆล้อมรอบเพื่อนอยู่ตาสีแดงจ้องเขม่งไปที่เพื่อนทันใดนั้นมันก็หันมาคุณเมฆรู้สึกว่าพลาดจริงๆที่หันกลับไปมองเงาทะมึนนั้นมันต้องเห็นและรู้ว่าคุณเมฆจ้องมันแน่นอนจากนั้นเงาทั้ง3ก็ค่อยๆยืนขึ้นส่วนเพื่อนก็ยืนขึ้นโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าขืนยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเมฆก็เลยตะโกนบอกเพื่อนมึงเป็นอะไรรีบออกมาเร็วเพื่อนคงสัมผัสถึงแววตาของคุณเมฆได้มันคงรู้แล้วว่าคุณเมฆเห็นอะไรเพื่อนรีบวิ่งไปที่รถแล้วก็รีบสตาร์ทเครื่องทว่าสตาร์ทเท่าไหร่เครื่องก็ไม่ติดที่ข้างๆหน้าต่างเงาดำนั้นเหมือนกำลังชะโงกหน้าเข้ามาถึงจะไม่เห็นรูปร่างชัดเจนแต่ก็ทำให้ขนลุกได้ไม่ใช่น้อยพระของแม่แวบเข้ามาในหัวคุณเมฆกำพระไว้ที่มือแล้วท่องบทแผ่เมตตาเสร็จแล้วก็พยายามบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะมาสร้างศาล
แล้วก็เอาพระมาทำพิธีทางศาสนาให้ปล่อยพวกเราไปเถิดเฮ้ยมึงสตาร์ทรถติดแล้วเพื่อนพูดด้วยความดีใจท่ามกลางความมืดและเงียบงันทุกอย่างมันกำลังจะจบลงด้วยดีถ้าทั้งคู่ทำตามที่พระบอกแต่ไม่ใช่เสียแล้วทั้งคู่ทำพลาดครั้งใหญ่รถแล่นผ่านความมืดจนถึงบ้านเพื่อนคุณแม่ขอโทษขอโพยเป็นกันใหญ่ด้วยความสำนึกผิดจึงบอกว่าคืนนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่คืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่นอนหลับสนิทกระทั่งเช้าแม่คุณเมฆมาเคาะประตูเรียกแล้วถามว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับแม่คุณเมฆยิ้มเจือนที่ตอบไปแบบนั้นเพราะว่าถ้าแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนคงจะโดนแม่ดุยกใหญ่เพราะแม่กำชับไว้เป็นอย่างดีว่าให้ทำตามที่พระท่านบอกแล้วแม่ก็ชวนทั้งคู่ไปดูสถานที่ตั้งศาลกันพวกคุณเมฆจอดรถตรงจุดเดียวกับเมื่อคืนและเมื่อลงจากรถคุณเมฆเดินไปยังจุดที่วางกระทงเศษอาหารข้าวของเต็มไปด้วยหมดนอกจากนี้ยังมีรอยของการตะกุยเศษกระเด็นไปทั่วนี่น่ะเหรอแม่พูดแล้วก็เดินผ่านไปตรงนี้ใช่ไหมรูเล็กๆที่พอจะมองได้มันคือช่องที่คุณเมฆเจอคืนนั้นสภาพของหุ่นเศษไม้วางกระจัดกระจายไปทั่วพวกคุณเมฆแหวกตัวเข้าไปพื้นที่ข้างในพอที่จะให้ทั้ง3คนยืนได้และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มากันตอนกลางวันถึงมันจะสว่างแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้ลดลงไปเลยนั่นมันคุณแม่ชี้ไปที่หุ่นหุ่นที่มีแต่ส่วนตัววางตะแคงสุมกองอยู่หรือนี่จะเป็นส่วนตัวของศีรษะนั้นไม่รอช้าแม่หยิบบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อแม่ก้มหยิบร่างหุ่นขึ้นมาต่อกับส่วนหัวแล้วก็เป็นไปตามคาดมันต่อกันลงล็อกได้อย่างพอดีนี่คงเป็นร่างของมันแม่พูดคุณแม่ยืนมองด้วยความประหลาดใจดูเหมือนเหตุการณ์ต่างๆจะเริ่มดีขึ้นมีความหวังที่จะแก้สถานการณ์ต่างๆได้แล้วนอกจากสารเรายังต้องซื้อหุ่นใหม่มาแทนหุ่นพวกนี้ด้วยแม่พูดคุณแม่และเพื่อนมองหน้ากันทันทีแรงลมมาจากไหนไม่รู้มันพัดเอาใบไม้ที่อยู่รอบๆไหวไปหมดแม่ไม่รีรอที่จะยกมือไหว้เขาคงมาบอกให้เรารับรู้แม่กล่าวหลังจากนั้นพวกคุณเมฆก็ได้ไปหาซื้อสารใหม่และในที่สุดก็ได้มานัดช่างมาติดตั้งในวันถัดไปทันทีส่วนเลิกประกอบพิธีก็ได้มาเป็นอีก3วันข้างหน้าพอกลับถึงบ้านเพื่อนคุณเมฆก็ขอตัวกลับบ้านทันทีแม่ถือถุงกับข้าวมาวางบนโต๊ะกินข้าวคุณเมฆไปจัดเตรียมชามเพื่อมาใส่แล้วแม่ก็เดินไปที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหัวของหุ่นอยู่บนมือของแม่เอ้านี่แม่ไม่ได้เอามันวางไว้ที่นั่นหรอกเหรอคุณเมฆถามแม่แม่หันหน้ามาตอบยังไม่ถึงเวลาถ้าเกิดวางไว้แล้วอีกวันมันหายไปทีเนี้ยเราก็จะหามันไม่เจอนะลูกรอให้ถึงวันพิธีก่อนดีกว่าจริงด้วยแม่พูดถูกอย่างน้อยเราก็ยังสบายใจได้ว่ามันอยู่กับเราแม่เก็บมันลงในลิ้นชักทุกอย่างปกติวันถัดมาเวลา10โมงคุณเมฆเดินทางไปยังที่ตั้งศาลเมื่อช่างมาถึงก็ลงจากรถพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเขาจุดธูปปักดินพร้อมเหล้าวางกับพื้นลงมือถากถางต้นไม้ทันทีคุณแม่กับแม่เข้าไปรวบรวมหุ่นต่างๆมากองไว้โชคดีที่ช่างมีความรู้ในเรื่องนี้เขาจึงรู้ว่าตำแหน่งไหนควรที่จะตั้งทุกอย่างดำเนินไปอย่างช้าๆในที่สุดความรกก็หายไปต้นไม้ที่บางถูกตัดออกหมดมันดูดีขึ้นมามากเลยไม่นานนักศาลก็ถูกตั้งจนเสร็จ
เหลือเพียงแค่รอให้ถึงวันพิธีและเมื่อถึงวันพิธีพระเก้ารูปกำลังลงจากรถพิธีก็ค่อยๆดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายช่างก็เริ่มทำการติดตั้งสารแล้วก็นำหุ่นชุดใหม่เข้าทำพิธีแม่หยิบศีรษะของหุ่นเข้าไปรวมกับหุ่นเก่าไม่นานหุ่นใหม่ทุกตัวก็ตั้งอยู่รอบสารมันดูดีมากทีเดียวโยมพระท่านเรียกคุณแม่กับแม่เดินไปหาท่านไปจุดธูปที่ศาลตอนนี้เขามารออยู่แล้วคุณเมฆตอบรับแล้วเดินนำธูปไปจุดหน้าศาลแล้วก็หยิบกระดาษที่พระบอกไว้เปิดอ่านเนื้อหาที่พระบอกประมาณว่าเชิญให้เขามาอยู่ที่ศาลอโหสิกรรมให้กันและกันทุกอย่างดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างดีแล้วหุ่นเก่านี่ล่ะคะท่านแม่ถามพระพระท่านจึงบอกว่าก่อนที่จะไปทำบุญบ้านก็ให้แวะเอาหุ่นพวกนี้ไปไว้ที่ต้นโพในวัดแล้วก็ไหว้เขาทีนึงเมื่อพิธีตั้งศาลเสร็จคุณเมฆรู้สึกโล่งใจขึ้นมามากทุกคนต่างแยกย้ายไปบ้านคุณเมฆเพื่อทำบุญบ้านต่อเมื่อถึงวัดคุณเมฆถือหุ่นลงจากรถแล้ววางไว้ตามที่พระท่านบอกแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้เสียงคล้ายคนเป่าลมข้างหูคุณเมฆชะงักความคิดแล่นมาในหัวทันทีใครเป่าลมใส่หูวะหรือว่าคุณเมฆเลยตั้งจิตบอกไปว่าผมสร้างศาลใหม่ให้แล้วนะถ้าผมทำอะไรผิดหรือไม่ถูกต้องขออภัยแล้วก็อโหสิกรรมให้ผมด้วยแล้วก็ยกมือไหว้อีกครั้งหวังว่าเรื่องต่างๆคงจะหยุดสักทีหลังจากกลับมาบ้านตอนถึงพิธีทำบุญบ้านพระเริ่มสวดทุกคนต่างพนมมือนั่งพับเพียบโต๊ะหมู่บูชาก็เอามาจากห้องพระข้างบนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำบุญบ้านในครั้งนี้พระเริ่มสวดพร้อมกับถือสายสินที่แขวนไว้รอบบ้านลมจากไหนก็ไม่รู้พัดผ่านไปวูบหนึ่งไม่ใช่แค่คุณเมฆที่สัมผัสได้ทุกคนต่างรู้สึกถึงลมนั้นเขาคงจะมาแสดงให้รับรู้แน่ๆคุณเมฆคิดพิธีก็ดำเนินไปจนเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกคนต่างทยอยกลับบ้านพร้อมกับอวยพรให้คุณเมฆมีแต่ความสุขผ่านเรื่องร้ายเสียทีคุณเมฆเรียกหญิงสาวที่ยืนหันหลังให้แต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหันมาเธอค่อยๆเดินห่างออกไปคุณเมฆกำลังเดินตามเธออยู่บนถนนถึงจะเดินเร็วเท่าไหร่ก็เดินไม่ทันเธอสักทีสักพักเธอก็หยุดลงคุณเมฆเดินเข้าไปจนยืนห่างจากเธอแค่ช่วงแขนหนึ่งคุณจะไปไหนคุณเมฆถามแต่ไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาเธอได้แต่นิ่งคุณเมฆตัดสินใจค่อยๆยกมือขึ้นหวังจะเอื้อมแตะไหล่มือค่อยๆเคลื่อนเข้าไปอย่างช้าๆแต่ไม่ทันที่จะโดนเธอกลับค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆหน้าของหญิงสาวแต่งหน้าทาปากสวมสบายคล้ายนางรำในละครยืนตรงหน้าไปแล้วนะเธอพูดเอื่อยเหมือนกับว่าการออกเสียงแต่ละคำต้องใช้พลังมากทีเดียวจะไปไหนหรอคุณเมฆถามคำตอบที่ได้คือเธอหันกลับแล้วก็เดินห่างออกไปจนลับตาคุณเมฆได้แต่ยืนมองตาปริบๆแล้วคุณเมฆก็ตื่นขึ้นแต่ครั้งนี้รู้สึกมีความสุขกว่าทุกครั้งคุณเมฆเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่บอกว่าเขาคงจะมาบอกลาเราแล้วแม่ก็ยังฝันคล้ายๆกับคุณเมฆอีกด้วยต่อจากนี้คุณเมฆคงจะเจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็ลืมเรื่องน่ากลัวที่ผ่านมาสักที1อาทิตย์หลังจากนั้นชีวิตคุณเมฆดำเนินไปอย่างปกติคุณเมฆลุกขึ้นมาทำบุญตักบาตรบ่อยขึ้นเพราะมันทำให้คุณเมฆสบายใจจนกระทั่งคืนข้างแรมคืนหนึ่งท้องฟ้ามืดสนิทแสงของดวงจันทร์ที่เคยส่องสว่างกลับหายไปคุณเมฆกำลังให้อาหารแมว
จู่ๆแมวก็วิ่งพรวดออกไปคุณเมฆก้าวเดินออกไปตามเสียงของแมวแต่ก็ไม่เห็นตัวมันขณะที่กำลังหันหลังกลับเสียงเหมือนอะไรสักอย่างกำลังแทะคุณเมฆพยายามเพ่งมองเพราะมันมืดมากตรงข้างหน้าเป็นบ่อเล็กๆซึ่งมันเป็นท่อไว้ระบายน้ำเวลาฝนตกยิ่งอยากรู้คุณเมฆก็ยิ่งเพ่งสายตาลึกเข้าไปลึกเข้าไปเงามืดกลายเป็นเงาของคนมันชัดขึ้นลักษณะทำท่านั่งยองๆอยู่ในหลุมคุณเมฆถึงกับผงะแล้วร้องตกใจอย่างไม่มีเสียงไม่ทันที่จะละสายตาออกไปเพียงแค่ชั่วพริบตาจากที่เห็นเป็นด้านข้างจู่ๆหน้าของมันก็หันมามองใช่มันคงรับรู้ได้ว่าคุณเมฆเห็นมันตาสีแดงบนหน้าที่คล้ำมืดมันอยู่ในท่านั่งยองๆนั้นตาก็จ้องมองมาที่คุณเมฆจ้องอย่างเขม็งคุณเมฆรีบหันกลับไปแล้วใส่เกียร์วิ่งเข้าบ้านทันทีวิ่งหนีอะไรมาหอบเชียวแม่ถามในหัวคุณเมฆครุ่นคิดอะไรบางอย่างเอาไงดีเล่าให้แม่ฟังดีไหมหรือว่ามันเป็นเพราะคืนนั้นคุณเมฆค่อยๆเดินเข้าไปคืนนั้นผมหันกลับไปมองมันนะแม่คุณเมฆเล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นให้แม่ฟังทั้งหมดแม่คงรู้ว่าคุณเมฆกลัวเลยบอกไปว่าเขาคงมาขอส่วนบุญหรือไม่ก็ตาฝาดไปเองถ้าไม่สบายใจพรุ่งนี้ก็ตื่นไปทำบุญให้เขาไปรุ่งเช้าคุณเมฆตื่นไปทำบุญตักบาตรกับแม่ที่วัดหลังเวลาฉันเพลคุณเมฆพ่อและแม่ก็เข้าไปหาพระอาจารย์อีกครั้งโยมมีอะไรก็ว่ามาพระท่านมองเหมือนจะรู้ว่าคุณเมฆมีความกังวลใจอะไรบางอย่างคือเมื่อคืนนั้นผมนำกระทงไปวางแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างที่หันหลังเดินกลับผมดันหันกลับไปมองอีกครั้งคุณเมฆเล่าให้ท่านฟังท่านสายหน้านี่ละที่อาตมาเป็นห่วงพิธีพวกนี้มีมาแต่โบราณไม่มีใครรู้ว่าถ้ามองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจึงห้ามไว้เป็นไนพระท่านกล่าวแล้วพอจะมีวิธีแก้ไหมครับคุณเมฆถามวันนี้ไปทำบุญลงศพซะนะแล้วเขียนให้สัมภเวสีอุทิศให้พวกเขาซะถ้าหากเป็นไปได้ก็ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือไปด้วยท่านแนะนำที่สำคัญเมื่อทำบุญเสร็จแล้วรอจนถึงวันข้างแรมนำกระทงไปวางตรงหน้าบ้านทำเหมือนเดิมและคราวเนี้ยห้ามมองเด็ดขาดท่านย้ำเตือนหลังจากกราบลาท่านคุณเมฆก็ทำบุญลงศพเขียนบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เจอลงไปแล้วไปถ่ายชีวิตโคกระบือตามที่พระท่านแนะนำการใช้ชีวิตของคุณเมฆเริ่มเหมือนคนปกติทั่วไปไม่รู้สึกหรือสัมผัสถึงสิ่งเหนือธรรมชาติอีกทุกวันก่อนนอนคุณเมฆจะสวดมนต์แผ่เมตตาตลอดด้วยที่หวังว่ามันคงจะส่งไปถึงผู้ที่มีกรรมร่วมกันและแล้วก็ถึงวันข้างแรมอีกครั้งกระทงพร้อมของในกระทงก็พร้อมคุณเมฆกับแม่เดินไปตรงทางที่ไม่ห่างจากบ้านนักไฟฉายหนึ่งกระบอกส่องนำทางไปเรื่อยๆเมื่อผ่านตรงบ่อนั้นภาพมันก็โผล่เข้ามาในหัวอีกครั้งคุณเมฆไม่พยายามมองมันแล้วก็นั่งยองๆยกกระทงไว้ตรงอกพร้อมกับท่องนโมตัสสะสามจบตามด้วยอิติเวสุวันโนสัพพะภูโตสุขังเจ็ดจบแล้วค่อยๆวางกระทงลงแม่หยุดรออยู่ไม่ไกลคุณเมฆเดินหันหลังออกมาในที่สุดคุณเมฆก็ทำได้ไม่ได้หันกลับไปมองแม้แต่นิดเดียวหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะคุณเมฆกับแม่คุยกันลมพัดมาอีกครั้งแม้จะไม่แรงมากแต่มันก็พัดเอาสัมผัสบางอย่างคล้ายเป็นการทักทายหรือบอกให้รับรู้
หลังจากนั้นการใช้ชีวิตก็เป็นปกติสุขเมื่อมีโอกาสคุณเมฆก็จะทำบุญอยู่บ่อยๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน